แน่นอนช่วงนี้ที่อากาศดีเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ได้ปัจจัยบวกจากเรื่องของสภาพอากาศนะแต่ถ้าเกิดเราไปดูเรื่องของต้นทางในการปล่อยควันมลพิษต่างๆก็คือเรื่องของการเผาพื้นที่ทางการเกษตรเองท่านนายกก็ฝากความเป็นห่วงครับเรื่องของการเผาไร่อ้อยที่จะทําให้เกิดฝุ่น PM 2.5โดยท่านนายมนต์ปรีคุณเศรษฐาครับวันนี้ก็โพสต์ข้อความทั้งใน X ทั้งใน a c e b o o k ครับก็ย้ําขอพี่น้องเกษตรกรอย่าเผาไร่อ้อยนะฮะก็บอกแบบนี้ครับบอกว่าได้อ่านรายงานเรื่องไร่อ้อยบอกว่าชาวไร่อ้อยเนี่ย ไม่ต้องไปเผาอ้อยเพื่อเร่งเก็บเกี่ยวนะครับพื้นที่กาญจนบ,บุรีตอนนี้ใช้รถตัดอ้อยไปแล้ว70-80ไม่ต้องเผาอีกแล้วมีการรับซื้อใบอ้อยของผู้ประกอบการในแปลงอ้อยมากขึ้นด้วยส่วนโรงงานน้ําตาลนะฮะก็มีการสร้างแรงจูงใจด้วยการจ่ายเงินเพิ่มให้แก่ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดให้คิวการตัดอ้อยสดสามารถเทหีบได้ก่อนสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อรถตัดนะฮะแบบดอกเบี้ยราคาถูกนะครับ นายกย้ำแบบนี้ครับบอกว่ายาเผาอ้อยฮะผลกระทบมีมากแล้วก็ปิดท้ายได้ว่า PM 2.5ที่กาญจนบุรีดีขึ้นจุดความร้อนหรือว่าฮอสปอตในพื้นที่ลดลงครับสำหรับชาวกาญจนบุรีเนะี่ยก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับแม้ว่าวันนี้อากาศดีนะฮะแต่ถ้าเกิดอยากให้ดีแบบยาวๆดีไปานานเนี่ยลดการเผาซะโดยเฉพาะการเผาอ้อยนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมเรื่องของการแก้ไขปัญหานไฟป่าเอ่ยปัญหาหมอกควันฝุ่นละอองอย่างฝุ่นละออง<ช>จากการเผาอ้อยอะไรแบบนี้บางทีเนี่ยมันหลีกเลี่ยงได้ยากเพราะมันเป็นอาชีพหรือว่ามันเป็นเงื่อนไขที่เราต้องทําอยู่แล้วนะคะ